ผีญี่ปุ่นฮานาโกะหรือผีห้องน้ำฮานาโกจังหรือผีห้องน้ำเป็นผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่นที่สิงสู่อยู่ตามห้องน้ำของโรงเรียนต่างๆมีรูปร่างเป็นเด็กหญิงวัยประถมอายุราว 10-12 ขวบไว้ผมทรงบ๊อบและสวมชุดนักเรียนเอี๊ยมสีแดงบางก็ว่าโหดเหี้ยมมากมักจะทำร้ายคนที่ใช้ห้องน้ำบางก็ว่าแค่โผล่ออกมาให้เห็นทำให้ตกใจเฉยๆส่วนใหญ่แล้วเธอจะสิงอยู่ในห้องน้ำหญิงและมักปรากฏตัวในภพค่ำอยู่ในคอกหมายเลข4ที่พ้องกับคำว่าตายในภาษาญี่ปุ่นเรื่องราวของฮานาโกจังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่มีตำนานและความเป็นมาที่แตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชั่นตำนานแรกบอกว่าฮานาโกจังเป็นเด็กที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งกำลังเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆที่โรงเรียนโดยที่ตัวเธอนั้นแอบมาซ่อนอยู่ในห้องน้ำคนเดียวแต่โชคร้ายในช่วงเวลานั้นมีเครื่องบินทิ้งระเบิดบินผ่านมาแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาในบริเวณที่เธออยู่ทำให้เธอเสียชีวิตในห้องน้ำทันทีแม้แต่ศพก็ไม่เหลือสภาพเดิมเหลือเพียงตอตะโกเท่านั้นจากนั้นอีกหลายปีเมื่อมีการสร้างโรงเรียนหรืออาคารขึ้นมาใหม่วิญญาณของฮานาโกจังที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นก็มาสิงสถิตอยู่ในห้องน้ำที่เธออยู่ก่อนตายตำนานที่สองบอกว่าฮานาโกจังถูกพ่อแม่ทารุณกรรมเป็นประจำทั่วร่างมีแต่ร่องรอยการทารุณกรรมและบาดแผลที่ไม่เคยหายการทารุณนั้นรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนเธอทนไม่ไหวและหาทางหนีก่อนจะไปซ่อนตัวอยู่ในอาคารร้างหลังหนึ่งและตั้งใจจะออกไปทีหลังแต่โชคร้ายที่บาดแผลครั้งนี้รุนแรงมากประกอบกับการเสียเลือดทำให้เธอหมดสติในห้องน้ำและเสียชีวิตหลังจากนั้นวิญญาณของเธอจึงติดอยู่ในห้องน้ำตลอดกาลตำนานที่3บอกว่าฮานาโกจังเป็นเหยื่อของฆาตกรโรคจิตโชคร้ายที่เธออยู่คนเดียวจึงต้องวิ่งหนีไปหลบในอาคารร้างหลังหนึ่งแต่ถูกฆาตกรจับได้และฆ่าทิ้งในห้องน้ำโดยการเชือดคอของเธอจนเกือบขาดฮานาโกจังที่เสียชีวิตอย่างน่าเวทนาจึงกลายเป็นวิญญาณร้ายความแค้นของเธอนั้นทำให้เธอทำร้ายคนที่เข้ามาใช้ห้องน้ำที่เธอเสียชีวิตโดยไม่เลือกหน้าตำนานที่4บอกว่าฮานาโกจังเป็นเด็กธรรมดาที่ถูกเพื่อนๆกลั่นแกล้งเพราะความขี้แยและอ่อนแอวันหนึ่งเด็กสาวหัวโจกหน้าตาน่ารักร่วมมือกับเพื่อนๆจับเธอไปขังไว้ในห้องน้ำเพียงเพราะความสนุกโชคร้ายที่วันนั้นเป็นวันก่อนปิดเทอมฮานาโกจังถูกขังลืมในโรงเรียนคนเดียวกว่าจะมีคนตามหาเจอพวกเขาก็พบเพียงร่างอันผ่ายผอมของฮานาโกที่เสียชีวิตเพราะขาดอาหารแล้วก็น้ำความแค้นนี้ทำให้ฮานาโกจังกลายเป็นวิญญาณร้ายและมักจะจ้องเล่นงานเด็กประถมวัยเดียวกันเป็นหลักโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มีหน้าตาน่ารักเหมือนกับหัวโจกที่เคยแกล้งเธอมักจะถูกฮานาโกจังพ่นนอนใส่แล้วก็ควักลูกตาทิ้งอย่างโหดเหี้ยมตำนานที่5ตำนานสุดท้ายนี้เชื่อกันว่ามาจากคดีฆาตกรรมที่แสนเศร้าในช่วงยุค1900ช่วงนั้นมีคดีฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งภรรยาพบว่าสามีนอกใจเธอริษยาจนเป็นบ้าและฆ่าทุกคนในบ้านทิ้งซึ่งในเวลานั้นทุกคนในบ้านถูกฆ่าหมดแล้วยกเว้นลูกสาวคนโตที่เห็นเหตุการณ์และวิ่งหนีไปซ่อนในห้องน้ำของโรงเรียนแต่ท้ายที่สุดแม่ก็ตามไปฆ่าลูกสาวคนโตถึงในห้องน้ำของโรงเรียนก่อนจะถูกตำรวจจับในที่สุดฮานาโกจังถือเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญประจำทุกโรงเรียนและเป็นการละเล่นแผงๆยอดนิยมของเด็กๆที่มักจะท้าทายอัญเชิญฮานาโกจังออกมาเพื่อพิสูจน์ความกล้าถ้าใครโชคดีก็อาจจะเห็นฮานาโกจังปรากฏตัวในระยะสั้นๆโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะถูกฮานาโกจังทำร้ายเอาได้เนื่องจากไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเธอและถ้าโชคร้ายสุดๆอาจเจอมือโชคเลือดหรือมือที่ซีดขาวเหมือนผียื่นออกมาจากประตูห้องน้ำลากไปยังขุมนรกวิญญาณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตลอดกาล